สวัสดีครับชาวไอทีเกมแล้วก็มีในบอทนะครับวันนี้รีวิวสมาร์ทวอทตัวที่2หลังจากที่เราบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าเราจะมีรีวิวสมาร์ทวอทกันนะครับตัวที่2นี้ หลายคนก็บอกว่าเอ้ยทำไมดูจากหน้าตามันก็คือมันก็เหมือนกับนาฬิกาทั่วไปนะครับแต่ว่าขอบอกว่านี่คือสมาร์ทวอทจากค่ายจีนยักษ์ใหญ่นะครับฮกเว่ยนั่นเองนะครับบอกเอ้ยนี่ฮกเว่ยเหรอฮุ่ยจริงครับฮุ่ยฮุ่ยจริงก็คือสังเกตจากเอ็มเบรมตรงนี้ได้นะครับฮุ่ยฮุ่ยตัวนี้คือ Talkman V2 นะครับซึ่ง Talkman V2 จะต้องกดปุ่มถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วก็สไลด์เพื่อดูว่ามีอะไรนะครับจะดูได้มากกว่า4 second เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีข้อมูลแสดงผลชัดเจนนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของนาฬิกาได้นะครับเพียงแค่ท่านกดตึ๊ดปิดสิครับนะครับกดค้างเนี่ยเครื่องจะปิดนะครับหรือไม่ก็แพร่บลูทูธนะครับซึ่งถามว่าจุดเด่นของเจ้า Talkman V2 นี้คืออะไรนะครับคำตอบก็คือว่าในเวลาที่คนมีสายโทรเข้านะครับคุณกดปุ่มตรงปุ่มนี้นะครับตัวจะยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วเมื่อคุณดึงออกมาปุ๊บนะครับมันคือหูฟังบลูทูธได้ด้วยครับนะครับเนี่ยครับคือความสามารถพิเศษของมันนะครับแล้วก็ตัวที่ผมได้มานี้เป็นตัวสีแชมเปญโกนะครับซึ่งสีแชมเปญโกนั้นข้อดีของมันก็คือคุณจะได้ใส่หนังในลักษณะแบบหนังเนียนมือใช้ได้ทีเดียวนะครับก็นึกถึง RGG4 อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็บอกไว้เลยว่าในคลิปนี้ว่า RGG4 นั้นจะได้รีวิวกันกลางค่อนปลายเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าคิวยาวมากนะครับแต่ว่าเราจะพยายามเอาคลิปออกให้เร็วที่สุดนะครับอาจจะออกก่อนก็ได้นะครับก็ลุ้นกันนะครับและแอปพลิเคชันของ Huawei Band นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับสำหรับหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ Huawei ทำขึ้นนะครับโดยที่ความละเอียดของมันนั้นเราสามารถที่จะดูได้ถึงแบตเตอรี่เครื่องอะไรทีเดียวครับว่าแบตเตอรี่ของเครื่องเนี่ยเหลือเท่าไหร่ที่จริง4 cycle ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการแอดอุปกรณ์นั้นนะครับก็จะสามารถทำได้หลากหลายรุ่นมากกว่านะครับเราสามารถเข้าไปดูนะครับสถิตินะครับของวันเนี่ยครับสถิติของเมื่อวานนี้ก็ได้นะครับอาจจะซิงค์ช้านิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับแล้วเราก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของ Huawei Band นะครับสามารถดูเป็นวันแชร์เป็นมันหรือจะกดแชร์ก็ได้นะครับถือว่าค่อนข้างจะครบถ้วนไม่สถิติของการนอนด้วยนะครับซึ่ง Huawei Talkband สามารถจับสถิติของการนอนได้นะครับโดยที่การแบ่งนั้นจะแบ่งเป็น3ระดับก็คือการดับลึกดับตื้นดับแบบเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับนะครับสถิตินะครับแล้วก็มีการบอกโนซิกว่าเราสามารถเดินไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้ถ้าเป็นตัวโปรไฟล์ของตัวนี้นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกับจอบอร์ดอัพได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับโอ้ยท็อกแบตตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับiOS ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แต่ว่าน่าเสียดายกับ Windows Phone ยังไม่ได้นะครับแม้ว่าหน้าจอจะมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าความสามารถในการที่จะเชื่อมต่อและอัปเดตข้อมูลนั้นถือว่าค่อนข้างจะโอเคใช้ได้เดี๋ยวทีเดียวนะครับรวมถึงการอัปเดตนะครับซึ่งขอเปิด Wi-Fi แป๊บนึงการเชื่อมต่อนั้นการอัปเดตทำได้รวดเร็วทันใจใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับ Huawei ตัวนี้นะครับแล้วก็นั่นนะครับเราสามารถตั้งเป็นของสมาร์ทอะลาร์มนะครับตัวนี้ได้แล้วก็การ disconnect นะครับรวมถึง activity ของเราได้ด้วยนะครับให้มันเตือนนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Huawei โทรศัพท์ Huawei จริงๆนะครับถ้ารองรับเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งน่าเสียดายที่ยังไม่มีการลองเพราะว่า
ผมไม่แน่ใจว่าฮงเว่ยที่ตอนนี้ที่มีอยู่นั้นก็คือฮงเว่ย G6 นะครับไม่แน่ใจว่าจะรองรับตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามกับราคา 5,990 บาทนะครับของฮงเว่ย Talkband B2 นะครับซึ่งมีให้เลือก3สีขาวดำแล้วก็ทองนะครับ เป็นสมาร์ทวอทที่หน้าตาสวยใช้ได้แล้วก็มีคุณสมบัติครบครันนะครับพร้อมกับระบบตัดเสียงที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็การเป็นบลูทูธที่ดีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะหลายคนบอกว่าอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าหลายคนที่ต้องการสมาร์ทวอทและบลูทูธจบในเครื่องเดียวตัวนี้เหมาะสมที่สุดครับโอเคก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวคลิปนะครับรบกวนเวลาของท่านผู้มาเยอะและก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวกระเจนในครั้งหน้าซึ่งจะเป็นอะไรนั้นขอบอกว่าหลังจากตัวนี้เนี่ยอาจจะมีของใหญ่นะครับซึ่งไม่ใช่ G4 นะครับก็จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ